วัสดีครับชาวโลกเนื่องจากผมไปเหยียบถูกตะปูทำให้ล้อเกิดอาการรั่วดังนั้นผมจึงจะต้องมาทำการซ่อมแซมการซ่อมแซมครั้งนี้เราได้มืออาชีพจากร้านจักรยานแสงเจริญทำการเสริมยางในให้โดยที่เขากำลังที่จะถอดล้อออกมาขั้นตอนการถอดล้อเนี่ยบางร้านจะเห็นว่าพวกจักรยานไฟฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากเพราะว่าอาจจะมีสายไฟฟ้าอีกมากมายเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยอยากจะถอดแต่ร้านนี้เขาเคยทำครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ง่ายสำหรับเขาเขาก็เริ่มถอดน็อตทีละตัวตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกน็อตที่เอาไว้ล็อกล้อนะแล้วก็เป็นพวกน็อตสายเบรกต่างๆเขาก็ไขออกไปเรื่อยๆทั้ง2ด้านเลยตอนนี้ก็ไขออกมา2น็อตแล้วนะและนี่ก็ก็ค่อยๆไขไปเรื่อยๆนี่เขาเริ่มไขนะครับก็จะมีน็อตที่เกี่ยวกับตัวบังโคมด้วยแล้วก็ตัวที่ล็อกล้อตัวที่เป็นขาตั้งต่างๆเขาก็จะถอดออกมาเท่าที่หมุนน็อตออกมาตอนนี้4ตัวแล้วก็ขันออกไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเอาบังโคมเนี่ยยกขึ้นมาแล้วก็ทำการเอาโซ่ออกแล้วก็ตอนนี้ล้อใกล้หลุดออกมาแล้วหลุดออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือล้อที่ออกมาเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นการแกะยางแล้วซึ่งการแกะยางก็จะเหมือนกับล้อทั่วไปก็ทำการปล่อยลมก่อนแล้วก็เอาพลาสติกมางัดโอเคก็ชัดเจนนะครับภาพที่เห็นอันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วคนที่ไม่เคยทำก็จะทำไม่ได้รวดเร็วขนาดนี้นะตอนนี้เขาก็พยายามถ่ายลมออกมาให้หมดนะแล้วก็พยายามที่จะเอาไอ้เจ้าหัวจุกเนี่ยงัดออกมาจากรูเพื่อที่จะเอายางออกมาจากตัวล้อแม็กนะนี่ก็พยายามที่จะหาจุดที่จะเอาไอ้เจ้าหัวเนี่ยออกมาว่าจะทำยังไงก็จะพยายามดันมันออกมาซึ่งมันก็ดันไม่ค่อยง่ายเลยนะต้องมีจังหวะที่ดีๆก็เล็งดีๆดูดีๆนะก็ค่อยๆกดค่อยๆดึงกันออกไปเพราะล้อมันจะค่อนข้างพอดีมากๆเลยแล้วก็เวลาดึงมันก็จะมีความรู้สึกว่าดึงยากเล็กน้อยนะแล้วก็ค่อยๆดันมันไปเรื่อยๆฮะงัดดันงัดดันงัดดันในระหว่างเนี้ยน้องเขาก็พยายามที่จะเอาเจ้าหัวจุกนี้ออกนะมันก็จะติดขัดๆเล็กน้อยก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเอาออกโดยที่ผมก็ไม่ได้ตัดคลิปอะไรจะได้เห็นว่าการเอาออกเนี่ยมันค่อนข้างมีความยากลำบากแล้วก็จะต้องค่อยๆทำอย่างระมัดระวังก็ค่อยๆงัดไปเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วในที่สุดก็หลุดออกมาแล้วนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นการงัดเจ้าล้อยางออกมาจากตัวแม็กของมันนะก็เหมือนเดิมครับใช้พวกพลาสติกหรือเหล็กพยายามที่จะค่อยๆงัดมันออกมาจากเบ้าแม็กเนี่ยก็หลุดแล้วนะก็ค่อยๆงัดไปเรื่อยๆงัดเป็นเหมือนกับเป็นค่อยๆงัดเป็นทีละสเต็ปนะงัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลุดนะฮะอันนี้ก็เป็นปกติแล้วแหละยางตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มียางในเป็นยางคล้ายๆกับล้อรถยนต์เลยก็คือตัวยางเนี่ยจะเป็นยางที่มีลมในตัวเหมือนล้อรถยนต์ดังนั้นวิธีการซ่อมก็จะมีอยู่3อย่างก็คือการปะยางตัวหนอนการสตรีมร้อนสตรีมเย็นซึ่งผมไม่ได้เลือกใช้วิธีเหล่านั้นเลยนะครับเพราะว่าน้องเขาแนะนำว่าเอายางในเนี่ยใส่เข้าไปเลยแทนเจ้ายางเก่าก็คือยางเก่าก็ปล่อยให้มันรั่วแบบนั้นแหละแล้วก็เอายางในเนี่ยใส่เข้าไปแทนทำงานลักษณะเดียวกับพวกจักรยานซึ่งผมก็เห็นว่ามันดีนะเพราะว่ายางข้างนอกมันก็มีความหนาอยู่แล้วถ้าเกิดตะปูจะตำมันก็คงทะลุเหมือนกันดังนั้นการใส่ตัวเนี้ยถ้ามันทะลุยางนอกเข้าไปถึงยางในมันก็รั่วเหมือนเดิมก็เอามาเปลี่ยนนั่นแหละจบง่ายๆดังนั้นก็ไม่ไปปะไม่สตรีมไม่ทำอะไรทั้งนั้นก็ใส่ยางในเข้าไปซะเลยนะฮะด้วยวิธีการแบบนี้เราก็เริ่มใส่ยางกลับคืนที่เดิมและน้องเขาก็ค่อยๆรีด
ให้มันเข้าล็อกนะก็ตัวไหนที่มันปลิ้นออกมาก็พยายามงัดใส่เข้าไปให้มันเต็มล้อเพราะว่าล้อมันจะมีขนาดที่พอดีมากๆดังนั้นเนี่ยตัวขนาดล้อของที่เรากำลังใส่กันอยู่เนี่ยก็คือขนาด14 × 2.5ต้องมียางในที่พอดีแล้วเราถึงจะใส่มันได้แล้วเราก็ทำการใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาคืนที่เดิมและก็คือจะเอาล้อเนี่ยใส่กลับคืนที่เดิมโอเคหลังจากฟัดมันอยู่พักนึงก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ก็เลยต้องเอาคนอีกคนนึงเนี่ยมาช่วยจับล้อแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยค่อยๆง้างทำให้มันไม่ปลิ้นออกนี่มันเข้าล็อกพอดีเลยโอ้โหกว่าจะเสร็จก็เรียกว่าเล่นเอาเกือบเหงื่อตกนะฮะโอเคแต่ว่าเขาก็ยังทำได้รวดเร็วแล้วเราก็จะทำการเติมลมยางให้ลมยางด้านในเนี่ยมันแน่นมันก็จะทำงานได้ปกติเหมือนเดิมก็เป็นการเติมลมยางทั่วไปนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใส่ล้อกลับคืนที่เดิมโอเคอันนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรพิเศษหลังจากปิดฝาไปเรียบร้อยก็หาตำแหน่งยัดล้อกลับคืนที่เดิมแล้วล่ะการที่จะใส่ล้อกลับคืนที่เดิมเนี่ยเราก็ต้องตั้งศูนย์ต่างๆให้มันตรงกับล็อกเดิมมันจะได้มีความสะดวกในการใส่คืนที่เดิมนะนี่แล้วก็ง้างบังคมหลังขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยัดกลับไปที่เดิมจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราพยายามใส่โซ่แล้วก็เอาล้อเนี่ยกลับไปในตำแหน่งที่เป็นจุดล็อกล้อแล้วก็ขันน็อตกลับคืนไปที่เดิมโดยที่ตรงนี้เนี่ยก็เราจะขันน็อตแบบเบาๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องมือมาขันอีกรอบนึงตอนนี้ก็จะเป็นการเอาตัวล็อกต่างๆเนี่ยขันกลับคืนที่เดิมไม่ว่าจะเป็นพวกบังโคมหลังนี่ก็ขันกลับคืนที่เดิมนะโอเคแล้วก็ส่วนเรื่องการตั้งโซ่ต่างๆเนี่ยก็ตรงไหนที่มันไม่แน่นก็เริ่มขันกลับก่อนนะแล้วก็ไปตั้งโซ่ให้มันเรียบร้อยอีกทีนึงนี่พอใช้ได้ละแล้วก็เดี๋ยวขันให้แน่นอีกทีนึงแล้วก็มาเช็คโซ่อีกหน่อยนะครับนี่ก็ขันน็อตทุกตัวจะให้เห็นเลยว่ามีน็อตหลายตัวพอสมควรนี่ก็ปรับให้มันแน่นนั่นเองนะโอเคโซ่ก็จะหย่อนตึงๆเล็กน้อยก็ขันกลับคืนให้แน่นนะครับโอเคไม่ว่าจะเป็นตัวขาตั้งพื้นหรืออะไรก็ขันให้เรียบร้อยน้องเขาก็ทำการขันให้อย่างดีเลยซึบเสร็จแล้วน็อตต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ล็อกล้อเพื่อไม่ให้ล้อมันหลุดเนาะนี่ก็จะเป็นล้อที่มีสายไฟตัวคันเร่งตัวมอเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ล้อนี้เลยก็ขันล็อกล้อให้แน่นขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นการเอาสายเบรกยัดเข้าไปในรูกับที่เดิมนะแล้วก็จะมีสปริงตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปริงที่เวลาเราดึงเบรกแล้วมันเด้งๆอ่ะเนาะแล้วก็ทำการเอาตัวแหวนต่างๆใส่เข้าไปแล้วก็ทำการขันน็อตก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการทำระบบเบรกนี่ไขน็อตเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จทั้งหมดแล้วตั้งแต่เริ่มจากการถอดล้อยันไปงัดล้อสูบลมแล้วก็เอาล้อกลับคืนมาที่เดิมเราก็ทำการขันน็อตทุกตัวให้มันแน่นเพราะว่าน็อตพวกนี้เวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆมันก็จะคายออกนะเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาขันให้มันแน่นเหมือนเดิมอีกทีนึงโอเคก็เช็คระบบทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับผมเราก็จะทำการนี่เป็นสุดยอดเครื่องมือที่ช่างเขาเอาไว้ใช้งานก็ค่อนข้างเก็บเป็นระเบียบมากเลยแล้วก็เขาก็มีช่วยซ่อมอีกนิดนึงนะฮะพอดีเจ้าอานหลังมันยุบลงไปเพราะน็อตมันทิ่มลงไปเขาก็งัดน็อตขึ้นมาแล้วก็ขันให้เรียบร้อยก็เป็นอันว่าการซ่อมทั้งหมดเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จได้ดีนะฮะหลังจากผ่านการใช้งานมาเป็นเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ดีมากๆเลย
ถ้าใครชอบสาระงานช่างก็ฝากคอมเมนต์หรือติดตามกันได้นะครับบ๊ายบายชาวโลกวันนี้มีแค่นี้แหละเจ้าไก่ขาวไปแล้ว